แต่ใจมันยังมีบางคำถามที่ฉันไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้ไม่ว่าจะนานเท่าไรทำไมต้องมีฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้งที่มองดูเธอรักใครทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องน้ำตายังรักใครอีกไม่ได้เธอฉันว่าแกไปกรุงเทพคราวนี้เนี่ยแกก็ควรจะไปคุยอะไรให้มันเคลียร์ใจสักหน่อยก็ดีนะเคลียร์อะไรเคลียร์กับใครฉันไม่เห็นมีอะไรต้องเคลียร์อะไรกับใครสักหน่อยก็ไปเคลียร์ใจกับคุณปิ่นไงแกก็บอกเขาไปว่าวันนั้นมันไม่ได้มีอะไรแล้วแกเองก็ไม่ได้คิดที่จะแย่งผัวใครไม่อ่ะไม่อยากประสาทเสียคิดมากไปเองช่วยไม่ได้แล้วอย่างไม่อยากกลับไปที่บ้านสิบทีแล้วอ่ะไม่อยากเจอพ่อแม่เขาคุณปิ่นเขาออกจากบ้านสิบทิศมาตั้งแต่ตอนมีเรื่องแล้วแกตอนนี้เขาก็ไปอยู่เงียบๆคนเดียวของเขาฉันว่าเขาเองก็คงไม่ได้อยากจะเครียดหรอกเพราะเขาเองก็ห่วงลูกในท้องเขาเหมือนกันไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นนะแกเป็นใครใครก็ต้องเสียความรู้สึกหรือเปล่าวะแกก็ไปคุยกับเขาสักหน่อยเถอะนะ2เดือนเรื่องก็จบแล้วแกกับเขาก็จะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันไงเกี้ยวการให้อภัยกับการขอโทษมันเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าแกอยากจะได้มันมาแกก็ต้องใช้ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องพวกนี้ไม่เอาแล้วแกตกเครื่องนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะแชร์โลเคชั่นของเขาไปให้แกส่วนแกก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันว่าแกจะทำอะไรยังไงจะคุยหรือไม่คุยนะแค่นี้ก็ขอบใจแกมากล็อกเลยค่ะพี่ต้องขออีกครั้งพร้อมแล้วใช่ไหมฮัลโหลจ้าพี่เกี้ยวค่ะพี่กลับมาแล้วนี่พี่ว่าจะกลับมาเก็บของซะหน่อยแล้วเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนเขาอีกทีส่วนเรื่องงานถ้าเธอมีปัญหาอะไรก็โทรไปนะเดี๋ยวจะลงมาช่วยไหวปะเนี่ยไหวอยู่แล้วแหละพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะโอเคค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ต้องการแล้วพร้อมไหมได้พี่มาเลยไอ้มุ้ยเตรียมถ่ายนะยินดีคอนสู้จังเลยแถวเนี้ยพี่ช้าเหรอจะทำนี้จังงานอ่ะพร้อมค่ะแอคชั่นการให้อภัยกับการขอโทษมันเป็นเรื่องเดียวกันนะ
ถ้าแกอยากจะได้มันมาแกก็ต้องใช้ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องพวกนี เดี๋ยวขอนมแก้วหนึ่งนะคะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะคุณปิ่นขอคุยอะไรด้วยหน่อยแค่5นาทีฉันอยากให้คุณรู้ว่าเรื่องวันนั้นน่ะมันไม่มีอะไรนะคะสิบทิศเขาก็รักคุณเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนส่วนเรื่องงานตอนนี้ฉันให้อาเธอร์ทำแทนอยู่แล้วที่ปิ่นเห็นวันนั้นนะคะมันไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยฉันก็แค่ร้องไห้สิบทิศเขาแค่ปลอกคือเรามีบางอย่างที่ยังไม่เคยเคลียร์กันเลยสิบทิศเขาก็แค่ขอโทษฉันเองก็ได้ปลดปล่อยตัวเองมันแค่นั้นจริงๆนะคะไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าภาพที่คุณเห็นวันนั้นมันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะฉันขอโทษแต่ฉันยืนยันได้นะว่าเราไม่มีอะไรกันจริงๆเราไม่ได้ทำผิดต่อใครทั้งนั้นคุณยังรักสิบทิศอยู่ไหมคะคุณปิ่นค่ะเรื่องของฉันกับสิบทีอะมันจบไปนานแล้วนะคะมันจบไปแล้วจริงๆปิ่นแต่งงานกับทิพย์มา5ปีปิ่นไม่เคยนั่งคุยกับพ่อเขาได้แบบคุณเลยนะคะปิ่นก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาเต้นบ้าๆบอๆอะไรแบบนั้นได้ด้วยปิ่นก็ไม่เคยเห็นเขายิ้มหรือว่าหัวเราะเหมือนเวลาที่อยู่กับคุณปิ่นไม่รู้ด้วยซ้ำอะค่ะว่าเขาชอบกินกั้งผัดกะเพราปิ่นไม่รู้อะไรอีกตั้งหลายอย่างแต่ฉันเองก็ไม่ได้รู้จักเขาตอนที่อยู่กับคุณนะคะฉันว่าเราก็แค่ดึงตัวตนของเขาออกมาคนละแบบก็เท่านั้นเองยังมีเวลาอีกทั้งชีวิตเพื่อจะศึกษากันจะน้อยทำไมอะคะก็อีกแค่5ปีเองฉันมาคุยแค่นี้ละค่ะคุณกฤษณ์มนต์คะคุณผูกพันกับเด็กในท้องบ้างไหมอะคะค่ะคุณคุยกับลูกปิ่นบ้างไหมคะคุณรู้ไหมคะว่า
ปิ่นคุยกับลูกคุณทุกคืนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราสองคนคลอดแล้วคุณจะคิดถึงเขาไหมคะอยู่กับเขามาตั้งเกือบปีคุณปิ่นคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันเป็นคนที่ไม่มีใครที่สุดแล้วนะเด็กในท้องฉันคุณก็ได้ไปเด็กในท้องคุณเพียงพันแสงเขาก็เอาไปฉันจะไม่ต้องถึงใครได้อะคะทุกคนมารุมวุ่นวายเอากับฉันแล้วก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไปฉันไม่ได้อะไรเลยนะคุณปิ่นทุกคนก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจกันทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่จะมากจะน้อยเท่านั้นเองคุณกลับบ้านได้แล้วนะคะสิบที่เขาเป็นห่วงคุณมากเจอกันวันคลอดนะคะคุณกฤษมนขอปิ่นคุยกับลูกได้ไหมคะใช้เวลาค่ะตอนนี้ปิ่นอยากอยู่เงียบๆเขาก็ดูแลเด็กในท้องให้ดีที่สุดก็แล้วแต่คุณเถอะค่ะคุณโคชมนอยากคุยกับลูกบ้างไหมคะนี่คือแม่หนูไงอุ๊ยกินด้วยดีใจเหรอที่เก่งแบบเนี้ยซ่าเหมือนแม่เลยนะเราขอบคุณนะคะว่าแกฉันไปเคลียร์กับยายเปิ่นปังแล้วนะตาแกรวดเร็วมากอ่ะต้องอย่างนี้สิคุณเพื่อนแล้วเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ป้าแกอืมก็โอเคนะโล่งดีอ่ะแต่ทางนู้นดีเขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลานิดหน่อยอ่ะเพื่อที่จะเคลียร์กับสิบทิศ
ก็นะแกมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องของผัวเมียเขาแล้วล่ะแต่ว่าฉันน่ะภูมิใจกับเพื่อนของฉันมากกว่าเก่งที่สุดอะอีงูพิษของฉันระดับไหนขอบคุณมากนะแกขอบคุณแกที่เตือนสติฉันอะเดี๋ยวถ้าเกิดปีนต้องสลับท้องกับใครสักคนหนึ่งเราอยากให้คนนั้นเป็นเธอนะแต่ถึงจะเจออะไรมาก็ยังดีนะที่มีเธออยู่ด้วยกันรู้ไหมเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะขอบใจมากนะขอบคุณที่ทำให้ลูกเป็นนี่คุณกฤษมนคุณมีหัวใจเพิ่มอีกดวงแล้วนะคะเกี้ยวฮัลโหลเกี้ยวให้คิวแล้วก็ก้มหน้าแล้วเดี๋ยวกล้องมันก็จะถอยไปโอเคนะขอตัวแป๊บนึงนะฮัลโหลจ้าพี่เพียงเธอพี่เกียวรถชนฮะเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวพี่จะรีบแชร์โลเคชั่นไปให้นะเธอรีบมากันแล้วกันได้ค่ะเดี๋ยวเธอรีบไปมีอะไรหรือเปล่าเธอพี่เกียวถูกรถชนโดนรถชนเหรอเดี๋ยวๆๆใช่หรอเอางี้เดี๋ยวเราพักกล้องกันก่อนดีกว่าเธอแล้วก็พวกเราไปกันเถอะงั้นเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะครับค่ะคุณหมอจูนคุณปิ่นคะคุณกฤษมนรถชนค่ะอาการโคม่าทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยค่ะรีบมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยได้ไหมคะคุณครับคุณลูกค้าเป็นไรไหมครับปีนคุณครับปีนก็เป็นไงบ้างอ่ะเรียกรถพยาบาลก่อนเลยค่ะได้ครับปีนก็เป็นไงบ้างอ่ะปีนจะดีๆไว้นะฮัลโหลคุณเพียงผมถึงแล้วครับคุณที่ไหนกันคุณเกียวเกียวเป็นไงบ้างเกียวปลอดภัยนะเกียวปลอดภัยหน่อยเกียวได้ไปรอข้างนอกนะคะคุณเป็นป่าดูใจดีๆไว้นะคะหมอจูนปิ่นหมอจูนเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณปิ่นเป็นลมค่ะล้มตกบันไดค่ะแล้วจะเป็นอะไรกันเนี่ยปิ่นหมอจูนจะเป็นอะไรไหมแล้วคุณไข้รออยู่ข้างนอกก่อนนะคะหมอ
ลูกปิ่นเนี่ยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วค่ะแล้วลูกทั้งหมดจะปลอดภัยไหมครับตอบยากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเคสของพวกคุณหมอแพลนว่าหมอจะให้คลอดที่คลินิกค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของการสลับเด็กกันด้วยแต่ว่าตอนนี้พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราอาจจะต้องคลอดแบบกระทันหันเราอาจจะต้องทำที่นี่เลยนะคะลูกหลานฉันปิ่นหรือว่าเกี้ยวนี่แม่จะห่วงใครดีพ่อแม่งงไปหมดแล้วแม่งุนอย่าเพิ่งบุยวายเลยนะเดี๋ยวเราฟังจอมาเขาก่อนดีกว่านะหมอครับพูดตรงๆกันเลยนะครับตอนนี้ใครอาการน่าเป็นห่วงที่สุดก็คงจะเป็นคุณกฤษมนค่ะเพราะอุบัติเหตุรถชนเนี่ยท้องของเธอได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงอาการน่าเป็นห่วงทั้งแม่แล้วก็เด็กค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางทีมแพทย์ฉุกเฉินกำลังพยายามช่วยอย่างเต็มที่อยู่นะคะพี่ปิ่นล่ะคุณหมอว่าไงบ้างนะคะทั้งปิ่นทั้งเกี้ยวอาการยังโคม่าอยู่คุณสิบทิศครับคุณพ่อแม่สวัสดีครับเกี่ยวเป็นไงบ้างยังไม่ออกมาเลยครับแล้วคุณปิ่นกับลูกล่ะครับก็ยังไม่ออกมาเหมือนกันครับคนไหนเป็นญาติคุณกฤษมนครับผมครับเชิญที่ห้องหมอดีกว่านะครับต้องคุยพร้อมหมอจูนด้วยได้ครับเชิญครับครับคุณเพียรครับเดี๋ยวผมไปด้วยนะไปสิไปเร็วเคสของคุณปิ่นปักเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยแล้วทั้งแม่ทั้งลูกครับส่วนเคสของคุณกฤษมนแรงกระแทกจากอุบัติเหตุทำให้อวัยวะภายในบอบช้ำมากตอนนี้เราส่งต่อให้ทางหมอสูดูอาการของเด็กในท้องอยู่หากเด็กอยู่ในความเสี่ยงก็จำเป็นที่จะต้องผ่าคลอดทันทีแต่ถ้าเราผ่าเร็วเกินไปแม่ก็จะเสี่ยงค่ะเคสของคุณกฤษมนเนี่ยทั้งแม่แล้วก็ลูกยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะช่วยเกี่ยวด้วยนะครับนะครับถ้าจะต้องผ่าก็ขอให้ช่วยทั้งแม่ทั้งลูกด้วยนะครับนะครับนะครับหมอนะครับนะครับนะครับนะ
ไรขึ้นฮะแล้วอุบัติเหตุอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเกี่ยวเขาไปเจอคุณปิ่นมาครับคือผมเป็นคนบอกให้เขาไปหาคุณปิ่นเพื่อให้เขาได้ไปเคลียร์ปัญหาไปเล่าให้คุณปิ่นฟังว่าคุณกับเกี่ยวไม่ได้มีอะไรกันแล้วเกี่ยวเขาก็โทรมาบอกผมว่าคุยเรียบร้อยแล้วนะคุยกันดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้ก็โทรมาบอกผมอะน้ำเสียงก็ดูโล่งใจมากเลยแล้วผมก็ได้ยินเสียงแบบคุณเพียงพันแสงสิทธิ์ค่ะหมอมีเรื่องขอปรึกษานิดนึงค่ะครับคือตอนนี้คุณกฤชมนฟื้นแล้วนะคะเธอถามถึงแต่ลูกค่ะทางเราได้แต่บอกว่าไม่ต้องกังวลทีนี้ทางหมอสูบอกว่าให้พักฟื้นร่างกายได้แค่48ชั่วโมงแล้วอาจจะต้องรีบผ่าคลอดเลยนะคะแล้วมันจะไม่เสี่ยงเหรอครับก็เห็นคุณหมอบอกว่าเกี้ยวเขายังไม่พ้นขีดอันตรายเลยก็นี่แหละค่ะที่หมออยากจะปรึกษาพวกคุณสองคนหมอมีรุ่นน้องคนนึงค่ะเขาเพิ่งกลับมาจากไต้หวันคนนี้เก่งมากนะคะเคสสักอย่างเนี่ยเขาผ่านมาหมดแล้วหมอขอร้องให้เขามาช่วยเขาก็รับปากค่ะแต่ว่าเขาขอประเมินเคสของคนไข้ด้วยตัวเองก่อนแล้วก็อยากให้ญาติเนี่ยเชื่อมั่นในการตัดสินใจทุกๆอย่างของเขาค่ะได้ครับคุณหมอตอนนี้คุณหมอใครก็ได้นะครับที่สามารถช่วยทั้งแม่ทั้งลูกให้ปลอดภัยจะมาจากไหนหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราโอเคหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับคือยิ่งถ้าเป็นคุณหมอที่คุณหมอจูนแนะนำมาด้วยแล้วเนี่ยพวกเราเชื่อตามนั้นเลยครับถ้างั้นหมอจะได้โทรไปบอกให้เขารีบมาให้เร็วที่สุดนะคะว่าแต่ให้พวกเราเข้าเยี่ยมเกี้ยวได้ไหมครับจริงๆหมออยากให้คนไข้พักฟื้นให้มากที่สุดค่ะถ้างั้นขอแค่10นาทีแล้วกันนะคะได้ครับได้ครับเชิญทางนี้ได้ค่ะครับ